ขบวนการล่าเพื่อสิทธิมนุษย์สมาชิกของสหพันธ์สากลเพื่อสิทธิมนุษย์สปป.ลาวประชาชน 6,700,000 คนประเทศลาวมีความสดสวยงดงามป่านฮูกแต้มพร้อมเพียงไปด้วยความอุดมหังมีของธรรมชาติอันน่าจับใจและสวนหยากเทียวแต่ซากอันละเอียดอ่อนนี้ยังคงสืบต่ออยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการนับแต่ปี1975เป็นต้นมาเป็นเหตุเฮ็ดให้ประเทศติดอันดับลากท้ายของการวัดแทกสากลว่าด้วยการเข้าลบสิทธิมนุษย์ระบอบตัดอิสรภาพนับแต่ปี1975เป็นต้นมาห้ามปามบ่ให้มีองค์การเสรีปกป้องสิทธิมนุษย์สื่อมวลชนขาดเสรีภาพอิงตามองค์การนักข่าวที่บ่มีพรมแดนสปป.ลาวติดอันดับ170ส่วน180ประเทศทางด้านเสรีภาพของสื่อมวลชนประจำปี2018อิงตามองค์การความโปร่งใสสากลสปป.ลาวติดอันดับ135ส่วน180ประเทศเกี่ยวแก่การสอราดบังหลวงประจำปี2017การเสียชีวิตที่ศูนย์สัมมนาการถูกจับตัวโดยบ่มีการสืบสวนการให้ทราบศูนย์แบบถูกบังคับบ่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนักต่อสู้เพื่ออนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมถูกปราบปรามนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินถูกปราบปรามเสียงคอห้องโดยสันติวิธีถูกปราบปรามเคลื่อนไหวโดยสันติวิธีเพื่อเก็บกำข้อมูลแจ้งข่าวเผยแพร่สัดทอดปกป้องและส่งเสริมสิทธิพื้นฐานหมายถึงอันตรายถูกจับถูกลงโทษจำคุกถึง20ปีหรือหายสาบสูญแบบถูกบังคับหลายชื่อผู้เสียชีวิตที่ศูนย์สัมมนาผู้ถูกจับตัวโดยบ่มีการสืบสวนผู้หายสาบสูญแบบถูกบังคับจงพากันเอาอิสรภาพของพวกเฮาช่วยปกป้องอิสรภาพของเพื่อนร่วมชาติเฮา